สวัสดีครับน้องๆพบกับคุณครูโรเซฟนะครับก็เช่นเคยนะครับพบกันกับครูครูก็จะพาน้องๆมาฝึกฝนการอ่านภาษาไทยนะครับกับหนังสือชุดภาษาภาคที่น้องๆมีหนังสือชุดนี้กันแล้วใช่ไหมครับงั้นไปไปอ่านพร้อมครูกันครับบทที่1น้ำใสเปิดหน้าต่อไปนะครับอ่านตามครูนะครับรู้จักคำนำเรื่องมาดูคำศัพท์แล้วก็รูปนะครับรูปแรกเราเห็นรูปอะไรนะครับรูปโบนะครับอันนี้คือรูปโบอ่านว่าโบรูปต่อไปเป็นรูปไข่ใช่ไหมครับอ่านว่าไข่อันนี้รูปล้าวนะครับล้าวเป็ดล้าวไก่นะครับอ่านว่าล้าวอันนี้เป็นรูปกำลังเทน้ำนะครับหรือว่าราดน้ำนั่นเองนะครับอ่านว่าราดรูปต่อไปเป็นรูปนกกำลังบินนะครับอ่านว่าบินรูปต่อไปเป็นรูปปีกสัตว์นะครับหรือว่าปีกนกก็ได้นะครับอ่านว่าปีกรูปต่อไปเป็นรูปเด็กผู้หญิงกำลังยิ้มใช่ไหมครับอ่านว่ายิ้มรูปต่อไปเป็นรูปเด็กผู้หญิงกำลังมองไปที่นกใช่ไหมครับรูปนี้อ่านว่ามองรูปต่อไปเป็นรูปเด็กผู้ชายกำลังไหว้นะครับอันนี้อ่านว่าไหว้รูปต่อไปเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็มีกรอบรูปนะครับรูปนี้อ่านว่ารูปรูปต่อไปเป็นแคร่นะครับที่ทำด้วยไม้ไผ่นะครับรูปนี้อ่านว่าแคร่รูปต่อไปเป็นรูปถ้วย3ใบนะครับอ่านว่าถ้วยมาดูหน้าต่อไปนะครับรูปต่อไปคือรูปตะกร้าใช่ไหมครับอ่านว่าตะกร้ารูปต่อไปเป็นรูปไก่กำลังบินอยู่นะครับอันนี้อ่านว่าผึบผับรูปต่อไปเป็นวงกลมสีแดงนะครับอ่านว่าสีแดงรูปต่อไปเป็นวงกลมสีเขียวนะครับอ่านว่าสีเขียวรูปต่อไปเป็นรูปผู้หญิงนะครับอ่านว่าผู้หญิงรูปต่อไปเป็นรูปบ้านใช่ไหมครับแล้วก็มีหลังคาสีชมพูซึ่งลูกศรชี้ไปที่หลังคานะครับคำนี้อ่านว่าหลังคารูปต่อไปเป็นรูปน้ำหวานนะครับสีแดงเลยนะครับรูปนี้อ่านว่าน้ำหวานรูปต่อไปเป็นน้ำแข็งนะครับทั้งอยู่ในถุงแล้วก็อยู่ในถังนะครับอันนี้อ่านว่าน้ำแข็งรูปต่อไปนะครับเป็นรูปน้ำแข็งเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นมีรสหวานนะครับคล้ายๆไอติมหรือไอศกรีมที่เราทานกันใช่ไหมครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นการทำจากน้ำแข็งฉะนั้นตัวนี้อ่านว่าน้ำแข็งกดต่อไปก็เป็นของทานเล่นหรือขนมหวานอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ทำจากน้ำแข็งเหมือนกันนะครับคงเคยทานกันนะครับอันนี้อ่านว่าน้ำแข็งใสรูปต่อไปนะครับเป็นรูปลูกชิ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีไม้เสียบอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีลูกศรชี้ไปที่ไม้เสียบฉะนั้นคำนี้อ่านว่าไม้เสียบรูปต่อไปเป็นรูปทหารนะครับกำลังย่ำเท้าอยู่นะครับซึ่งลูกศรชี้ไปที่เท้าฉะนั้นคำนี้อ่านว่าย่ำเท้ารูปสุดท้ายสำหรับหน้านี้นะครับเป็นรูปกระติกสีแดงเช่นเดียวกันนะครับเป็นกระติกใส่น้ำแข็งนะครับฉะนั้นคำนี้อ่านว่ากระติกไปดูหน้าต่อไปเลยนะครับอ่านตามครูนะครับรูปแรกเป็นรูปผู้หญิงนะครับกำลังนั่งยองๆเพื่อจะถ่ายรูปใช่ไหมครับคำนี้อ่านว่านั่งยองยองรูปต่อไปเป็นรูปผู้หญิงกำลังเต้นระบำใช่ไหมครับอ่านว่าเต้นระบำรูปต่อไปเป็นรูปผู้หญิงทำทรงผมเป็นทรงน้ำพุนะครับฉะนั้นอ่านว่าผมทรงน้ำพุต่อไปน้องๆมาอ่านตามครูตามกรอบสี่เหลี่ยมในกรอบนี้เลยนะครับคำแรกนะครับขำอ้าท่าพอวางบ้างถามห้ามฝากจึงแน่นก่อนก้อนรอบฟักเก็บคง
อดใครพร้อมพรวดใกล้เหลือหวานหยิบโอ้โหเจ้าของน่ากินสำหรับชื่นใจขอโทษตั้งท่าสลับเสียสละคำสุดท้ายนะครับรสชาติต่อไปมาอ่านตามครูในหน้าต่อไปนะครับเรื่องน้ำใสภูผาภูผาอยู่ไหนเสียงเด็กผู้หญิงเรียกหาอยู่นี่อยู่ทางนี้เสียงภูผาดังมาจากล้าวไก่น้ำใสเจ้าของผมทรงน้ำพุผูกโบสีชมพูเดินยิ้มเข้ามาในมือหิ้วกระติกน้ำแข็งมาด้วยปีที่แล้วน้ำใสไปอยู่กับตายายแต่ปีนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่พ่อของน้ำใสคือควานมิ่งเจ้าของพลายทะเนะช้างที่ชอบคนพูดเพราะนั่นเองมีอะไรหรือน้ำใสภูผาถามขอน้ำใสเก็บไข่บ้างนะน้ำใสชอบน้ำใสวางกระติกน้ำแข็งบนแคร่เปิดประตูล้าวพรวดเข้าไปไก่ทั้งล้าวกะพือปีกผึบผับบางตัวบินชนหลังคาบางตัวส่งเสียงร้องเปิดหน้าต่อไปนะครับอุ๊ยไก่ตกใจขอโทษนะจ๊ะไก่จ๋าน้ำใสขอโทษจ้ะน้ำใสนั่งยองยองยกมือไหว้ไปรอบล้าวใครเห็นคงอดขำไม่ได้ภูผาส่งตะกร้าให้น้ำใสทั้งสองคนช่วยกันเก็บไข่อย่างเงียบเงียบต่างรู้ว่าถ้าไก่ตกใจมันจะไม่ออกไข่ภูผาเก็บไข่ไม่หมดเหลือไว้ให้แม่ไก่ฟักไข่บ้างน้ำใสยืนรอจนภูผานำไข่ไปให้แม่แล้วจึงชูกระติกน้ำแข็งในมือให้ภูผาดูมาดูหน้าต่อไปนะครับมีของมาฝากภูผาและใบโบกใบบัวด้วยพูดจบน้ำใสวิ่งนำหน้าภูผาไปหาเพื่อนช้างทันทีใบโบกใบบัวชูงวงโบกหู
แกว่งหางต้อนรับเพื่อนใหม่เสียงกระดึงดังโป๊กเป๊กกระพรวนดังกรุ๋งกริ๋งน้ำใสเปิดกระติกน้ำแข็งให้ภูผาดูโอ้โหน้ำแข็งกดภูผาร้องอย่างดีใจที่เห็นของชอบน้ำแข็งใสถูกกดจนแน่นตามรูปถ้วยสี่แท่งมีไม้เสียบสำหรับถือราดน้ำหวานสีเขียวสีแดงสลับสีดูน่ากินดึงไม้ออกก่อนนะภูผาแล้วป้อนใบบัวน้ำใสจะป้อนใบโบกเองพอน้ำแข็งเข้าปากรสชาติหวานเย็นใบโบกใบบัวสายงวงโบกหูแกว่งหางและย่ำเท้าเหมือนเต้นระบำเสียงโป๊กเป๊กกรุ๋งกริ๋งดังเป็นจังหวะเฮ้อชื่นใจอร่อยจังเปิดหน้าต่อไปนะครับภูผาและน้ำใสหยิบน้ำแข็งกดขึ้นมาดูดบ้างเฮ้อชื่นใจอร่อยจังทั้งหวานทั้งเย็นภูผาพูดโอ๊ะโอ๊ะใบโบกอย่าแย่งนี่ของน้ำใสเสียงน้ำใสเอะอะภูผาหันไปดูใบโบกใช้งวงดึงแขนน้ำใสให้เข้าไปใกล้พร้อมทั้งอ้าปากรอน้ำแข็งกดอีกอันหน้าต่อไปนะครับยายาใบโบกเสียงภูผาร้องห้ามตั้งท่าจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ไปไม่ได้เพราะถูกใบบัวดึงแขนไว้เหมือนกันน้ำใสและภูผาหันมามองหน้ากันหัวเราะดังลั่นแล้วทั้งสองก็เสียสละของอร่อยให้เพื่อนช้างที่น่ารักไปเปิดหน้าต่อไปนะครับมาดูหัวข้อต่อไปเลยนะครับอ่านตามครูนะครับอธิบายเพิ่มเติมความรู้คำสั่งก็คือให้อ่านคำและสังเกตพยัญชนะต้นนะครับคำแรกนะครับไก่ดำจำดีปีจอกอบัวตัวโตของเขาเสาผุสุขาหาถุงหุงข้าวแม่น้ำคำพูดรูดม่านงานวัดนัดแนะมาดูต่อไปนะครับอ่านคำและสังเกตสระอ่านตามครูนะครับมานะปะผุจุใจไปเกาะเงาะดีสีเทาเสาไฟไฝดำคำของอมือถือสามาเถอะเลอะเทอะเฉะแฉะแคะหูชูฝาตายายพายเรือเสือสาดคาดเอว
มาดูหน้าต่อไปนะครับอ่านคำและสังเกตตัวสะกดอ่านตามครูนะครับเสียงดังทั้งสองร้องห้ามถามตอบรอบดึกนึกถึงดึงแขนแน่นเหนียวเลี้ยวซ้ายย้ายของมองกันหันตามสามเดือนเพื่อนช้างหางแกว่งแย่งชิงวิ่งแข่งแสงแดดแปดศอกบอกกล่าวต่อไปอ่านผันวรรณยุกต์นะครับอ่านตามครูนะครับอักษรกลางไก่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 จาจ่าจ้าจ๋าจ๋าดำ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 บางบางบ้างบางบางแตน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 เปิดหน้าต่อไปนะครับอ่านตามครูนะครับอักษรสูงไข่ไข่ไข่ผาผาผ้าถำถำถ้ำหางห่างห้างแขนแขนแค้นต่อไปอักษรต่ำอ่านตามครูนะครับใครใครใครมามาม้านำน้ำน้ำช่างช่างช้างแคนแค้นแค้นต่อไปฝึกอ่านคำนะครับอ่านตามครูนะครับพ่อแม่แก้ไขช่วยต่อไปฝึกอ่านคำนะครับอ่านตามครูนะครับพ่อแม่แก้ไขให้ช่วยด้วยกันวันพระจ้าจ๋าน่ารักฟักไข่ไก่ตื่นชื่นใจใช้ดีปีก่อนต้อนรับกลับแล้วแก้วน้ำย่ำเท้าเข้าไปไม่ยุ่งกรุ๋งกริ๋งชิงฉับรับน้องร้องเรียกเปียกโชคโป๊กเป๊กมาอ่านหน้าต่อไปนะครับฝึกอ่านประโยคอ่านตามครูนะครับแม่ไก่ออกไข่น้ำใสวิ่งนำหน้าภูผาภูผาและน้ำใสหัวเราะดังลั่นน้ำใสป้อนน้ำแข็งกดให้ใบโบกใบโบกชูงวงแต่ใบบัวแกว่งหางต่อไปอ่านข้างล่างนะครับอ่านคล่องร้องเล่นเย็นเย็นโป๊กเป๊กกรุ๋งกริ๋งกรุ๋งกริ๋งน้ำแข็งอร่อยจริงขอกินอีกหน่อยลูกช้างชอบกินน้ำแข็งกดราดน้ำแดงสีสดชื่นใจไม่น้อยขออีกขออีกช้างชอบเย็นเย็นกรอบกรอบอร่อยอร่อยเป็นไงบ้างครับอ่านกันทันไหม
ถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเปิดดูอีกได้นะครับดูซ้ำๆดูบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเก่งไปเองนะครับแล้วก็อย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์ให้คุณครูด้วยนะครับแล้วก็พอคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมติดตามคลิปอื่นกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ